สวัสดีค่ะคุณครูหนูเข้ามาไม่ทันอ๋อไม่เป็นไรลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะวันนี้ครูช้าหน่อยนะครับวันนี้มันเกี่ยวกับเทคโนโลยีพูดกันตรงๆว่าครูก็ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับทีนี้วันนี้โรงเรียนมาทั้งวันแล้วเดี๋ยวของครูชั่วโมงสุดท้ายมาเจอกับครูก็ครูชื่อคุณครูโกศลพรหมาสนะครับแล้วก็ชื่อเล่นชื่อคุณครูหนึ่งนะครับวันนี้ครูสอนไม่เยอะแต่วันนี้ครูให้การบ้านน้องไปด้วยนะครับเพื่อที่ให้น้องจะส่งเดี๋ยวครูจะตั้งเป็นกลุ่มของเราให้น้องส่งงานนะครับนะทีนี้เรามาดูวันนี้ครูจะสอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเรียนรู้นะครับเรียนรู้เกี่ยวกับเพศนะครับใครได้ยินบ้างชูมือให้ครูหน่อยลูกใครได้ยินชูมือหน่อยลูกอ่ะวันนี้เรามาเรียนแต่เรียนรู้เรื่องเพศนะครับดูรูปภาพรูปแรกนะครับวันนี้ครูก็ยังไม่ชำนาญเท่าไหร่ทำเองนะครับทีนี้เรามาดูก่อนเรื่องที่ครูจะพูดวันนี้เราเรียนรู้เรื่องเพศนะครับเพศคืออะไรนะครับตรงนี้เพศคืออะไรก็เพศก็คือคนเราเขาบอกว่าเกิดมามีสองเพศใช่ไหมถูกไหมถ้าถูกยกมือที่ครูพูดไปถ้าใช่ยกมือคนเราเกิดมามีสองเพศมีเพศหญิงมีเพศชายและเพศหญิงนะครับนะมีสองเพศทีนี้เขาบอกว่าเพศชายและเพศหญิงมันแตกต่างกันยังไงนะครับเพศหญิงและเพศชายหรือเพศชายและเพศหญิงมันแตกต่างกันยังไงมันดูที่สรีระสรีระก็คือร่างกายของเรานะครับพอเราเกิดมาปุ๊บที่เรารู้ได้เลยว่าคนนี้เป็นเพศชายคนนี้เป็นเพศหญิงนะครับเราต้องไปดูที่เพศนะครับนะเพศชายก็เป็นแบบนี้เพศหญิงก็เป็นแบบนี้มันไม่เหมือนกันเห็นไหมทีนี้มันก็เก็บสรีระสรีระก็คือร่างกายของเราทั้งหมดนะครับทีนี้พอเราเติบโตขึ้นมาพอเติบโตขึ้นมามันก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมองอีกอย่างหนึ่งเพศหญิงกับเพศชายเห็นไหมพอโตขึ้นมาเพศหญิงเห็นไหมดูที่กูชี้ลูกศรนะครับเอาเพศหญิงก่อนพอโตขึ้นมาผู้หญิงจะไงตอนนี้ไว้ผมยาวนะครับรู้จักรักงามรักสวยไว้ผมยาวหน้าใสๆนะครับตอนนี้เป็นเด็กอยู่ที่กูชี้อยู่ที่ลูกศรนะทีนี้พอผู้ชายเรามาดูผู้ชายเห็นไหมผู้ชายเห็นไหมตัดผมสั้นเห็นไหมเรารู้เลยว่าคนนี้เป็นผู้ชายตัดผมสั้นนะครับมาดูสรีระของเขานะครับพอโตไปอีกโตเป็นหนุ่มสาวนะครับดูออกเลยทีนี้ดูออกเลยว่าคนนี้เป็นผู้ชายนะคนนี้เป็นผู้หญิงนะดูออกเลยนะครับดูออกยังไงนะผู้หญิงพอโตขึ้นมามีรูปร่างเป็นไงสวดทรงมีเอวมีอะไรสวดทรงที่สวยงามนะครับผู้ชายก็เป็นรูปสามเหลี่ยมนะผู้ชายก็เป็นรูปร่างแบบนี้ผู้หญิงก็เริ่มจากมาปึ๊บ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 แต่ที่เรามองเห็นที่ชัดเจนว่าคนนี้เป็นผู้หญิงก็คือมีอะไรนะครับคือมิ้วก็คือนมโตขึ้นมาเห็นไหมนี่คือเพศหญิงพอเพศชายอีกเราดูได้ไงพอเติบโตมาผู้ชายก็มีกล้ามเนื้อเป็นมัดนะครับพูดเสียงออกเสียงห้าวง่าวนะครับเสียงดังนะมันจะดูง่ายผู้หญิงไอ้ผู้ตัวทีผู้ชายจะมีหนวดเขานะครับเหมือนครูเห็นไหมมีหนวดเขาผู้ชายก็มีหนวดเขานะครับนี่คือสรีระของเพศหญิงและเพศชายแต่ที่สำคัญเขาบอกว่าเพศหญิงและเพศชายที่สำคัญก็คือนะครับก็คือมีความคิดที่ดีทำตัวที่ดีนะครับต้องรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองยอมรับสภาพของตัวเองว่าเราเป็นผู้หญิงนะนี่เราเป็นผู้ชายนะเราเป็นผู้ชายเราต้องมีการปฏิบัติตนยังไงนะครับผู้หญิงต้องปฏิบัติตนยังไงให้เหมาะสมกับผู้หญิงนะครับนี่คือเราต้องรู้ตัวเองนะครับแต่ตอนนี้สภาพของปัจจุบันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะลูกนะตรงนี้เดี๋ยวกูจะพูดรอบนอกก่อน
นะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะที่บางคนตอนนี้เห็นไหมนะครับตอนนี้ผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้ชายเป็นผู้หญิงนะครับเพราะตรงนี้เขาบอกว่าไม่รู้จักความเพียงพอของตัวเองไม่รู้จักตัวเองเราเป็นผู้ชายเราอยากจะเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงเราอยากเป็นผู้ชายนะครับนี่ก็คือไม่รู้จักตัวเองนะเราต้องพอประมาณของตัวเองว่าเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับในการปฏิบัติตนเราต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเราเป็นเพศนี้เพศนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับการเล่นนะครับการเล่นถ้าเรายังเล็กๆอยู่มันก็ปกติเราก็ซนนะครับเหมือนผู้หญิงบางทีเล่นเห็นไหมบางทีชอบเล่นเตะฟุตบอลพวกนี้มันปกตินะครับในการออกกำลังกายหรือการเล่นกับเพื่อนก็เกิดความสนุกสนานนะครับผู้ชายบางทีอยู่ข้างบ้านมีเพื่อนผู้หญิงไม่รู้จะไปเล่นกับผู้ชายที่ไหนเป็นไงเราก็บางทีเล่นขายของกูก็เคยเล่นตอนเล็กๆตอนเด็กๆ เท่าเธอนะครับเล่นกับผู้หญิงนะนี่คือตอนแรกทีนี้ครูจะพูดถึงความภูมิใจของแต่ละเพศนะครับน้องโทษทีครูไม่ได้บอกว่าเปิดไปด้านไหนน้องเปิดไปหน้าที่45เปิดเลยลูกความภูมิใจของตนเองนะครับความภูมิใจของตนเองเมื่อกี้เบื้องต้นครูพูดไปแล้วเราต้องมีความภูมิใจของตัวเองภูมิใจยังไงที่เราเกิดมาเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเราต้องมีความภูมิใจนะครับเพราะเขากำหนดมาแล้วนะพอเกิดมาไม่ได้ถ้าเกิดมามาถึงมีเพศอยู่ในคนเดียวกันไม่ใช่นะครับมันต้องแยกกันมีทั้งเพศชายและเพศหญิงนะทีนี้เราภูมิใจยังไงนะครับเราต้องภูมิใจที่กูบอกว่าเราต้องภูมิใจเราเป็นเพศหญิงเพศชายมันเหมือนกันอยู่ที่การที่เราปฏิบัติอยู่ที่เราคิดดีทำดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายเราต้องคิดดีทำดีนะครับทีนี้เราต้องมองเห็นคุณค่าของตัวเองด้วยนะครับเราต้องมองเห็นคุณค่าตัวเองซึ่งคุณค่าความเป็นของเพศหญิงและเพศชายได้ขึ้นอยู่กับเพศของแต่ละคนนะครับรูปลักษณะภายนอกนะที่กูพูดไปเมื่อกี้รูปลักษณะภายนอกก็คือสรีระของร่างกายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนที่ดีนะที่เหมาะสมกับวัยเหมาะสมกับเพศนะครับเหมือนเมื่อกี้กูบอกว่าผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงที่มีเป็นไงอ่อนช้อยเป็นไงเขาเรียกอะไรอ่อนช้อยอ่อนหวานแต่เวลาเล่นเป็นไงกระโดดโลดเต้นเหมือนผู้ชายไม่ได้ขึ้นปีนไปบนต้นไม้แล้วกระโดดมาไม่ใช่นะครับผู้หญิงต้องมีอ่อนน้อมถ่อมตนต้องมีอ่อนหวานก็มีคือผู้หญิงต้องทำตัวให้น่ารักผู้ชายเหมือนกันนะครับทำยังไงให้เรามีคุณค่าและทำตัวที่ดีนะครับเราต้องมีความคิดนะลูกนะนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเพศผู้หญิงผู้ชายนะครับทีนี้เราต้องบัดตนยังไงนำบีบทบาทหน้าที่ยังไงในสังคมนะลูกนะเรามีบทบาทหน้าที่ยังไงในสังคมลูกเรามาดูเลยเรามีบทบาทหน้าที่ในสังคมหนึ่งการเป็นผู้นำการเป็นผู้นำทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นได้ไหมเป็นได้นะครับไม่ใช่ว่าผู้ชายแข็งแรงกว่ามาเป็นผู้นำของผู้หญิงได้ไหมได้แต่มันอยู่ที่เวลาสถานที่นะครับแต่ถ้าเราอยู่กันร่วมกันแล้วเราสามารถมีการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้นำได้ผู้หญิงก็เป็นผู้นำได้หรือว่าเป็นเพศที่อ่อนแอเป็นผู้นำได้ผู้ชายเป็นผู้ชายที่เป็นเพศที่เข้มแข็งเป็นผู้นำได้ไหมเป็นผู้นำได้นะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงเรามีการแลกเปลี่ยนกันนะครับการเป็นผู้นำทุกวันนี้เมื่อก่อนครูจำได้ก็บอกว่าผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้านะครับตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นู่นแหละปู่ย่าตายายนู่นแหละครูเคยได้ยินคำพูด
คำนี้น้องบางคนได้ยินก็บอกผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าช้างเท้าหน้าคืออะไรเมื่อก่อนผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังนะผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าเพราะว่าเขาบอกว่าผู้ชายนุ่นผู้ชายจะออกจากบ้านไปหางานทำเพื่อหาเงินมาให้กับครอบครัวนะครับมีอะไรที่ในบ้านผู้หญิงต้องปรึกษาผู้ชายเพราะผู้ชายเป็นผู้นำที่สำคัญก็คือหาเงินมาให้กับครอบครัวนะครับผู้หญิงที่ก็บอกว่าเป็นช้างเท้าหลังก็อยู่แต่บ้านนะครับทำงานบ้านเป็นแม่สีเรือนล้างจานหุงข้าวเลี้ยงลูกก็แล้วแต่แต่สมัยนี้มันไม่เหมือนกันแล้วครับสมัยนี้มันควบคู่ไปด้วยกันที่ครูบอกว่าผู้นำนะครับเห็นไหมผู้นำควบคู่ไปด้วยกันตอนนี้ผู้หญิงมีเยอะแยะที่ทำงานดีๆนะครับเป็นเจ้าของผู้จัดการบริษัทเป็นประธานบริษัทผู้หญิงทีนี้ผู้ชายมีไหมมีผู้ชายเป็นเจ้าของบริษัทผู้จัดการบริษัทเห็นไหมตอนนี้มันควบคู่กันไปนะครับการเป็นผู้นำเป็นได้ทั้งสองเพศนะครับยุคนี้สมัยนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้ชายแล้วเธอขึ้นไม่ได้นะเธอเป็นผู้หญิงเธอต้องเป็นรองจากฉันนะไม่ใช่ทุกวันนี้มันอยู่ที่ความสามารถและการคิดดีทำดีนะครับทีนี้มาดูต่อไปข้อที่สองข้อที่สองตรงนี้ก็บอกว่าปกป้องคุ้มครองผู้ที่อ่อนแอกว่าตรงนี้เรื่องนี้คือผู้ชายนะครับเห็นไหมตรงนี้ให้เป็นผู้ชายเลยนะครับผู้ชายเป็นผู้ที่มีร่างกายที่แข็งแรงนะครับปกป้องยังไงเมื่อเวลาผู้หญิงสมมติว่าน้องมาโรงเรียนผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงในห้องเราเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือขอความช่วยเหลือนะครับผู้ชายสามารถช่วยได้และสามารถดูแลคุ้มครองผู้อ่อนแอกว่านะนะครับแต่ถามว่าผู้หญิงป้องกันได้ไหมได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันลูกนะผู้ชายอย่าคิดว่าผมเป็นผู้ชายแล้วมีร่างกายที่แข็งแรงผมแข็งแรงแล้วผมไม่อ่อนแอไม่ได้นะลูกนะคนเราแข็งแรงแล้วต้องมีอ่อนแอนะครับปกป้องคุ้มครองผู้ที่อ่อนแอกว่ายิ่งผู้ชายจำให้ดีอย่าไปรังแกผู้หญิงนะครับอย่าไปแกล้งผู้หญิงถ้าเรามองแล้วว่าเขาอ่อนแอกว่าเราอย่าไปแกล้งอย่าไปรังแกเขานะครับทีนี้มาดูข้อที่สามข้อที่สามมีความอดทนและเข้มแข็งและแข็งแรงผู้ชายอีกนั่นแหละแต่ผู้หญิงบางคนสมัยนี้เด็กสมัยนี้ลูกนะมีความเข้มแข็งและแข็งแรงด้วยเข้มแข็งคือยังไงมีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับอดทนเจอเรื่องนิดเรื่องหน่อยอดทนเพื่อนมาหยอกเราสิ่งมาล้อเลียนเราสิ่งที่ไม่ดีเราฟังแล้วเราไม่สบายใจเราไม่สบายใจเราอดทนนะครับอย่าไปโต้ตอบกับเพื่อนอดทนนะข้อที่สี่พูดจาอย่างสุภาพกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเหมือนกันผู้ชายต้องพูดสุภาพครับค่ะผมคุณเธอฉันเห็นไหมนี่คำสุภาพเดี๋ยวน้องงงอีกเราเป็นผู้ชายเราพูดค่ะได้ไหมได้นะครับคำที่สุภาพเห็นไหมพอเราดูโทรทัศน์ทีวีมีหนังเห็นไหมผู้ดาราผู้ชายที่เขาพูดกับผู้หญิงหวานหวานเนี่ยพูดจาสุภาพเป็นไหมมีคำไหมมีนะครับผู้หญิงเหมือนกันนะครับเราต้องพูดจาอย่างสุภาพเหมือนที่กูพูดไปค่ะเธอพอเรียกเธอแทนตัวอะไรเองว่าฉันผู้ชายเหมือนกันหรือว่าผมนะครับนี่คือพูดจาอย่างสุภาพนะครับพูดจาอย่างสุภาพไม่เพียงพอแล้วนะต้องมีมารยาทเรียบร้อยด้วยมารยาทก็คืออะไรมารยาทก็คือการปฏิบัติตนนะเราไปเจอผู้ใหญ่ข้างนอกนะครับสมมุติว่าเธอเจอครูข้างนอกครูก็จำเธอไม่ได้เพราะเ
ป็นไงไม่ได้เจอกันแต่เธอจำกูได้เพราะกูคนเดียวไปถึงคุณครูครับคุณครูครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเห็นไหมนี่คือมารยาทนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราต้องมีมารยาทด้วยถ้าพูดดีแล้วพูดสุภาพแล้วเราต้องมีมารยาทด้วยนะพอต่อไปอีกไม่กล่าวว่าผู้อื่นว่าร้ายผู้อื่นนะครับไม่กล่าวว่าร้ายผู้อื่นก็คือพูดคำที่ไม่สุภาพออกไปนะครับอย่าไปว่าเพื่อนนะครับบางทีเพื่อนเขามีปมด้อยนะครับบางทีเขาอาจเป็นไงอ้วนผอมนะครับแต่เราเป็นไงเรามีดีทุกอย่างไปว่าเพื่อนคนนี้อ้วนนะเธอคนอ้วนนะคนผอมนะเห็นไหมบางทีเธอก็เรียกว่าพูดจาไม่สุภาพออกมาเห็นไหมนี่คือไปว่าร้ายเขาให้ผู้อื่นนะครับเราต้องพูดอย่างสุภาพเรารู้แล้วว่าเพื่อนอ้วนเพื่อนผอมเพื่อนดำเพื่อนขาวนะครับเราก็ต้องพูดให้น้ำรักษาน้ำใจเขานะครับถ้าเพื่อนทำผิดแล้วเราก็ต้องรักษาน้ำใจเขาพูดดีๆช่วยกันอ่ะข้อต่อไปอีกข้อที่หกก็บอกว่าประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นเช่นมีความเสียสละไอ้ตรงนี้ความเสียสละนะครับไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ไอ้ตรงนี้ไม่ดื่มสุราคือคนที่มีอายุมากไปแล้วคนบางทีอาจจะเป็นวัยรุ่นแต่ของน้องมีความเสียสละยังไงสมมติว่าน้องมาโรงเรียนนะครับผู้หญิงพาถังขยะไปทิ้งน้องเดินมาเห็นผู้หญิงเขาทั้งสองคนเป็นไงทั้งสองคนเป็นไงครับผู้หญิงทั้งสองคนเขาหยิบถังขยะมาเราเห็นแล้วมันหนักเราก็ช่วยเราในฐานะเป็นผู้ชายนะครับพอต่อไปอีกนะพอต่อไปอีกข้อที่7เราต้องมีความเมตตากรุณาต่อกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในฐานะเราอยู่ในห้องเดียวกันอยู่เพื่อนร่วมชั้นเดียวกันนะครับเราต้องมีความเมตตาเวลาเพื่อนมีปัญหาเพื่อนไม่ได้พาดินสอมาจะเขียนหนังสือไม่มีเราก็ยืมไปเรามีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เวลาเพื่อนทำผิดกับเรานิดนึงเราก็มีความเมตตากรุณากับเขาอย่าไปว่าเขาบางทีเขาอาจไม่ตั้งใจอย่าไปว่าเขานะครับบางทีคนเราก็ทำผิดพลาดกันได้นะเราต้องให้เกียรติกันซึ่งกันและกันเราต้องเข้าใจกันนะครับเรามีอะไรต้องคุยกันพูดกันเวลาเกิดปัญหาต่อไปอีกข้อที่8มีกิริยาสุภาพนะครับเรียบร้อยอ่อนโยนตรงนี้กูพูดไปแล้วเบื้องต้นนะครับแต่กูเชื่อว่าน้องทุกคนน้องชั้นป.2ทุกคนมีกิริยาที่สุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนไม่ว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับนะต่อไปเปิดไปอีกลูกเปิดไปอีกหน้าหนึ่งทีนี้หน้านู้นเกี่ยวกับการปฏิบัติพฤติกรรมที่เหมาะสมเปิดไปหน้าที่46เลยลูกเปิดเลยอ่ะนะครับหน้าที่46เขาบอกว่าพฤติกรรมที่เหมาะสมนะครับมันก็คล้ายๆกันที่ครูพูดไปนะเราพฤติกรรมยังไงนะครับเราต้องมีพฤติกรรมยังไงในสังคมไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวไม่ว่าจะอยู่โรงเรียนไม่ว่าจะอยู่นอกสถานที่ต่างๆเวลาเราต้องมีพฤติกรรมที่เหมาะสมนะครับยิ่งน้องตอนนี้น้องยังเล็กอยู่ยังเป็นเด็กอยู่ป.2เราต้องมีหน้าที่ทำยังไงเราปฏิบัติตนยังไงให้เหมาะสมกับวัยของเราและเพศของเรานะครับเรามาดูข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าไม่ตัดสินใจของครูไม่ค่อยชัดนะลูกนะน้องดูเป็นหนังสือเลยเป็นหนังสือได้เลยลูกของครูไม่ค่อยชัดนะครับในจอของครูไม่ค่อยชัดเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งไม่ตัดสินใจหรือให้คุณค่าของคนจากลักษณะภายนอกมีเยอะแยะนะครับบางคนเป็นไงที่ครูบอกแล้วว่าเมื่อกี้เราต้องอย่าไปว่าเขาอย่าดูเขาภายนอกนะครับภายนอกเป็นไงเขาขี้เหร่แล้วเขาขี้เหร่หน้าตาขี้เหร่แล้วก็จิตใจขี้เหร่ไปด้วยไม่ใช่ลูก
ถ้าเขาหน้าตาไม่หล่อเราไม่ที่เลยแล้วเราต้องเข้าไปคุกทีไปคุยไปเรียนรู้อย่ามองคนภายนอกบางคนเห็นไหมมันในทีวีเห็นไหมดาราพวกนี้ที่เขาแสดงเห็นไหมนะครับผู้ยกตัวอย่างนะครับมีหนังเห็นไหมบางทีอยู่ไม่หล่อแล้วขี้เหร่ด้วยไม่รวยแล้วไปดูเขาภายนอกนะครับเราต้องไปเรียนรู้กับเขาก่อนไปรู้จักเขาให้ดีก่อนอย่าไปว่าเขานะครับอย่าไปตัดสินเขาแค่ภายนอกภายนอกก็คือรูปร่างหน้าตาของข้างนอกนะครับนะพอต่อไปอีกข้อที่สองอีกก็บอกรู้จักให้เกียรติและยกย่องเพื่อนรู้จักให้เกียรติเพื่อนที่กูบอกว่าอ่ะให้เกียรติเพื่อนนะครับให้เกียรติยังไงเราต้องพูดถูกภาพนี่ให้เกียรติเพื่อนต้องพูดเธอเห็นไหมนี่ก็ให้เกียรติแล้วคำพูดให้เกียรติเพื่อนนะครับฉันคุณผมนะครับการพูดจาแบบนี้เราให้เกียรติเขาแล้วแต่ถ้าเราพูดจาคำที่ไม่สุภาพเป็นไงนะครับกูไม่พูดนะนู่นนี่นู่นนี่เห็นไหมนี่คำที่ไม่สุภาพนะครับและเป็นไงยกย่องผู้อื่นยกย่องยังไงในเมื่อเพื่อนของเราอยู่ร่วมชั้นกับเรายกย่องยังไงสมมุติว่าเพื่อนอยู่ในห้องคุณครูสอนอยู่หน้าห้องปุ๊บครูบอกอ้าวนายกช่วยตอบคุณครูหน่อยตอบได้ไหมตอบได้เรายกย่องในการชมเชยเก่งมากเก่งมากค่ะเพื่อนตอบมือปรบมือให้เพื่อนนี่คือการยกย่องเขาให้คำชมเชยนะครับนี่คือการยกย่องให้คำชมเชยปรบมือนะครับให้กำลังใจเพื่อนเขาเรียกว่าการยกย่องพอต่อไปอีกลูกมีความจริงใจและความซื่อสัตย์นะครับและไม่เอาเปรียบผู้อื่นไม่ล่วงเกินไม่ฉกฉวยผลประโยชน์นะครับตรงนี้เอาความจริงใจความจริงใจเราก็ต้องเป็นไงไม่ต้องให้เงินเพื่อนมากไม่ต้องไปให้เงินเพื่อนความจริงใจด้วยคำพูดด้วยคำพูดความจริงใจคำพูดที่ไพเราะนะครับสมมติว่าครูจะพูดกับนัชชาแบบเนี้ยครูอ่านนัชชาเธอนะครับวันนี้เธอดูแล้วมีไม่ต้องตอบลูกไม่ต้องตอบครูยกตัวอย่างลูกไม่ต้องตอบลูกนะครับวันนี้เธอเป็นไงเป็นไงวันนี้น้องปลูกผมมาสวยนะวันนี้น้องอยู่สดชื่นเต็มใสนะเห็นไหมตรงนี้เป็นไงครับให้ความจริงใจกับเพื่อนนะครับและความซื่อสัตย์นะครับความซื่อสัตย์เป็นไงใช้คำพูดก็ได้หรือสิ่งของก็ได้หรือการกระทำของเรานะครับเวลาเราอยู่กับเพื่อนความซื่อสัตย์ของเราเป็นไงเราก็ปฏิบัติไปนะครับไม่ต้องไปเงินเขานะครับมีความซื่อสัตย์กับเพื่อนนะพอต่อไปอีกเขาบอกว่าไม่ฉกฉวยผลประโยชน์จากเพื่อนคือเป็นไงไม่ฉกฉวยผลประโยชน์เพื่อนมีงานที่เวลาทำงานกลุ่มอ่ะลูกเวลาทำงานกลุ่มเห็นไหมเพื่อนมีผลงานที่ดีนะครับเราไปผลงานเพื่อนมาทำเป็นของเรานี่คือการฉกฉวยนะพอต่อไปอีกมีความอดทนอดกลั้นและไม่ก้าวร้าวรุนแรงต่อคนอื่นนะครับตรงนี้กูก็พูดไปแล้วต้องมีความอดทนเหมือนเพื่อนกระแทกเรานิดเราหน่อยบางทีเพื่อนไม่ตั้งใจเราก็ต้องมีความอดทนเราต้องให้ไปซึ่งกันและกันนะครับและเราไม่ควรใช้คำที่ไม่สุภาพคือไปทำก้าวร้าวหรือไปชกต่อยเพื่อนแบบนี้ไม่ได้นี่คือความรุนแรงความก้าวร้าวนะครับเราต้องพูดดีๆกับเพื่อนนะลุงนะพอต่อไปอีกเป็นผู้พูดที่ดีผู้ฟังที่ดีผู้พูดที่ดีก็พูดที่มีประโยชน์สมมุติว่าน้องคุยกับเพื่อนต้องพูดสิ่งที่มีประโยชน์นะครับเรื่องอะไรก็ได้แต่ต้องมีประโยชน์นะครับแล้วต้องเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับเวลาเพื่อนถาม
พื่อนพูดให้เราฟังเราต้องฟังนะครับเราต้องตั้งใจฟังนะไม่ใช่เวลาเพื่อนพูดเราพูดด้วยเพื่อนพูดออกมาเราไม่ยอมรับฟังของเพื่อนนะครับนะครับเป็นผู้พูดที่ดีและผู้ฟังที่ดีผู้พูดที่ดีต้องพูดจาที่อย่างภาพไม่ว่าเราจะพูดแบบไหนและเวลาฟังเราต้องฟังที่ดีเวลาเพื่อนพูดเราต้องฟังเราไม่ขัดคอเพื่อนนะครับเวลาเพื่อนพูดเราพูดด้วยเราจริงพูดด้วยไม่ใช่เราต้องฟังเพื่อนก่อนนะครับพอเพื่อนบอกเจอแบบนี้แบบนี้นะน้องมาถึงพูดแซงไปเลยไม่ใช่เราต้องฟังเหตุผลของเขาก่อนเราต้องฟังนะครับนี่คือเป็นผู้พูดที่ดีและผู้ฟังที่ดีเอาต่อไปอีกลูกมาต่อไปนะครับมีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยผมก็พูดไปแล้วข้อนี้ข้ามไปเลยนะครับพอต่อไปอีกเห็นคุณค่าของตนเองเห็นคุณค่าของตัวเองนะครับก็คือที่กูบอกแล้วเราต้องเห็นคุณค่าตัวเองเราอย่าคิดว่าเราไม่มีคุณค่าเราทุกคนมีคุณค่าอยู่ที่ความคิดและการกระทำนะครับนะพอต่อไปอีกลูกนิดเดียวนิดเดียวแล้วลูกกูเห็นแล้วผมเธอเมื่อยแล้วเธอล้าแล้วมีความจริงใจและซื่อสัตย์ตรงนี้กูพูดไปแล้วพอต่อไปอีกแสดงความเข้าใจเอ้ยแสดงความเอาใจใส่ความห่วงใยและให้เกียรติผู้อื่นตรงนี้กูขอพูดเกี่ยวกับแสดงความเอาใจใส่กับเพื่อนเอาใจใส่ยังไงสมมติว่าสมมติว่านะลูกนะเอาใจใส่และห่วงใยกับเพื่อนสมมติว่าเอาวันนี้เป็นวันพุธนายกไม่ได้มาโรงเรียนเราถนัดเราอยู่โรงเรียนเราก็เป็นไงถ้าเรามีโอกาสโทรศัพท์กับป้าไปโทรศัพท์เจอเป็นอะไรบ้างนายโตนางขอเป็นอะไรบ้างเพื่อนบอกว่าไม่สบายหายเร็วๆนะอันนี้คือความห่วงใยเอาใจใส่เพื่อนทำไมอ่ะไม่มาโรงเรียนไม่สบายเป็นเกี่ยวกับอะไรไข้วงไข้หวัดก็ว่าไปนะครับแลเราต้องถามเพื่อนที่คือการเอาใจใส่และความห่วงใยเป็นเพื่อนที่ดีพอต่อไปอีกข้อสุดท้ายลูกเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดีพูดจากับผู้อื่นด้วยถ้อยคำที่สุภาพและอ่อนหวานหรือไพเราะนะครับตรงนี้ครูก็อธิบายไปแล้วเป็นผู้ที่ยอมรับฟังปัญหาของผู้อื่นและพร้อมช่วยเหลือนะครับเราต้องเป็นผู้พูดผู้ฟังที่ดีผู้พูดเห็นไหมกูบอกแล้วต้องรับฟังเพื่อนนะครับเราต้องรับฟังเพื่อนเวลาเพื่อนมีปัญหาเพื่อนบอกว่ามีปัญหาอะไรสมมติยกตัวอย่างเพื่อนบอกว่าวันนี้ผมไม่ได้พายางลบมาแต่วันนี้เนี่ยเขียนไปแล้วมันเขียนเป็นไงผิดฉันขอยางลบเธอยืนยางลบเธอหน่อยเราให้ไปเห็นไหมนี่คือการแก้ปัญหาแล้วเราก็มีน้ำใจมีน้ำใจต่อเพื่อนด้วยนะครับไม่ใช่พอเพื่อนพูดมาเธอไม่ฟังแล้วไม่ฟังอันนี้เป็นการที่ไม่รับฟังเพื่อนและไม่ยอมรับแก้ปัญหาของเพื่อนนะครับเราต้องยอมรับปัญหาของผู้อื่นหรือของเพื่อนตรงนี้จบวันนี้ครูสอนยังไม่ปิดก่อนนะยังมีของครูยังมีอีกลูกนะครับวันนี้ครูสอนเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องเพศทั้งเพศหญิงและเพศชายนะครับเพศหญิงดูยังไงเพศชายดูยังไงนะครับพอต่อไปอีกเกี่ยวกับความภาคภูมิใจการเป็นไงทั้งเพศชายและเพศหญิงนะครับเราต้องภูมิใจตัวเองว่าวันเราเกิดมาเราเป็นเพศชายนะเราเกิดมาเราเป็นเพศหญิงนะเราต้องมีความภูมิใจนะครับสนุกแล้วต่อไปอีกเราก็มีความภาคภูมิใจในตนเองแล้วเราก็ต้องมีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับเพศของเราหรือวัยของเรานะครับครูก็อธิบายไปแล้วทีนี้ยังเหลือเวลาไม่มากเดี๋ยวนิดเดียวลูกครูขอให้น้องเปิดหนังสือไปหน้าไว้แบบฝึกหัดหน่อยไปหน้าที่41ลูกเปิดเลยหน้า41ลูกเปิดเลยนะครับนะเดี๋ยวครูจะตั้งกลุ่มของครูเดี๋ยวให้น้องส่งทางของครูนะครับน้องดู
ตอนที่หนึ่งตอนที่หนึ่งหน้าสี่สิบเอ็ดนะหน้าสี่สิบเอ็ดนะลูกนะใครได้ยินครูชูมือใครได้ยินครูชูมือเลยมองเห็นครูไหมเห็นครูไหมลูกเห็นไหมถ้าเห็นชูมือหน่อยเห็นนะเปิดไปหน้าสี่สิบเอ็ดตอนที่หนึ่งไม่ต้องทำนะครับพอตอนที่หนึ่งเขาให้ทำกับกระดาษ A4 ทีนี้เรามาดูตอนที่สองตอนที่สองน้องเจอยังเอาวงไว้เลยวงไว้เลยไว้ทำเอาวงไว้ตอนที่สองเอาวงไว้แล้วนะทำทั้งหมดเลย10ข้อฟังก่อนนะ10ข้อนะไม่มากของครูไม่มากแล้วน้องทำเสร็จแล้วน้องลงวันที่ครูด้วยข้างล่างวันนี้วันที่เท่าไหร่เขียนไปนะครับทีนี้น้องเปิดไปอีกเปิดไปอีกลูกเปิดไปหน้า43เปิดไปหน้า43ลูกเปิดแล้วยังเอาเปิดแล้วชูมือหน่อยใครเปิดแล้วชูมือลูกชูมือเปิดแล้วนะปลายฟ้าเปิดแล้วนะลูกนะปลายฟ้าเปิดแล้วลูกปลายฟ้าหนูทองเปิดแล้วนะทุกคนเปิดแล้วนะทีนี้ครูให้ทำแบบฝึกงานตรงนี้อีกหน้าหนึ่ง10ข้อเหมือนกันนะครับน้องเขียนวันที่ไว้ด้วยลูกเขียนไว้ที่ด้วยเดี๋ยวครูจะสร้างกลุ่มของครูแล้วครูจะให้น้องส่งงานในกลุ่มของครูนะนะลูกนะทีนี้ครูลืมไปโอเคนะทีนี้เผยหน้าขึ้นมาโอเคนะทีนี้น้องเขียนเบอร์โทรครูไว้ใต้หนังสือของน้องหน่อยเวลาผู้ปกครองมีอะไรจะถามโทรถามครูได้อ้าวฟังคุณครูให้ดีนะเบอร์โทรของครู089 089นะ726 726 5833ศูนย์แปดเก้าเจ็ดสองหกห้าแปดสามสามลูกเขียนเลยนะโอเคนะครับเขียนชื่อคุยด้วยกันเขียนชื่อคุยเลยด้วยโอเควันนี้ครูก็มีการสอนเพียงแค่นี้แต่ใครจะมีอะไรจะถามครูบ้างใครมีอะไรจะถามครูบ้างลูกใครมีอะไรจะถามบ้างกดไมค์มาได้เลยลูกไม่มีนะครูเห็นแล้วน้องก็เป็นไงล้าแล้วของครูชั่วโมงสุดท้ายถามว่าส่งตอนไหนใครพร้อมส่งครูได้เลยเดี๋ยวครูจะทำลายของครูลายกลุ่มของครูไว้ลายของครูเดี๋ยวครูจะสร้างว่ากลุ่มของครูก็คือวิชาศึกษาและพละศึกษานะครับเดี๋ยวครูจะนะครับใครมีปัญหาอะไรโทรมาครูได้เลยนะครับเบอร์โทรครูของครู0897265833นะลูกนะโอเคนะครับวันนี้ครูก็สอนเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องเพศนะครับให้เรารู้ว่าเราเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะครับเรามองตรงไหนเราเป็นเพศชายเราต้องมีหน้าที่ทำอะไรบ้างเราต้องบัดกลเป็นยังไงบ้างนะครับผู้หญิงเหมือนกันเราต้องมีหน้าที่ทำอะไรปฏิบัติตนยังไงให้เหมาะสมกับวัยหรือเพศต่างๆก็แล้วแต่นะครับทั้งเพศชายและเพศหญิงโอเควันนี้ครูก็สอนเพียงแค่นี้นะครับน้องก็ได้พักผ่อนเห็นแล้วบางคนก็นั่งไม่ติดแล้วนะใครไม่มีอะไรจะถามครูนะไม่มีนะโอเควันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาโอเคบายบายครับครับเดี๋ยวเรียนเปิดเทอมก็เจอกันก็เจอกันโอเคบายบายลูก
โอ้โหเป็นไรมากเนี่ยเวลาเราวันน่ะเราครับเวลาไปต่อเลย